เบิ้ลศูนย์โรฟันสวัสดีค่ะคลิปนี้พามาดูม่อนไข่ค่ะม่อนไข่แตกยอดแตกใบงามงามเห็นไหมคะคล้ายๆใบมะม่วงเนาะม่อนไข่มีชื่อหลายชื่อละมุดอินเดียลูกเซียนท้ออันนี้ก็เป็นข้าวคอนเซปต์ปลาส้มค่ะลูกสวยสีเหลืองแล้วกินได้ด้วยเนื้อเขาก็จะเป็นเนื้อแบบคล้ายๆเนื้อของไข่แดงสุกไหมไข่ต้มคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่ารสชาติจะอร่อยหวานๆหน่อยรสชาติดีค่ะแต่กินเยอะก็ไม่ดีนะมันรู้สึกว่าเฟื่อนๆคนที่ชอบก็จะชอบค่ะคนที่ไม่ชอบก็จะบอกว่ารสมันแปลกๆแบบว่ามันจะมีความเหนียวๆอยู่ในเนื้อด้วยแล้วเนื้อก็จะเป็นซุยๆแปลกๆค่ะถ้าคนไม่ชอบก็จะบอกแปลกถ้าคนชอบก็จะอร่อยเลยอันนี้ปลาส้มปลูกไว้2ปีแล้วเนาะปลูกไว้กับกล้วยให้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงค่ะม่อนไข่พี่เลี้ยงอ่ะไม่โตสักทีแต่ม่อนไข่โตแล้วเม็ดครึ่งแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นต้นเพาะเมล็ดนะปลาส้มชอบเพาะเมล็ดซื้อมากินแล้วอร่อยก็เอาเมล็ดมาเพาะค่ะพอได้หลายต้นอยู่แต่ต้นนี้งามที่สุดละในสวนเนี่ยช่วงนี้ปลายฝนนี้ต้นไม้แตกยอดแตกใบงามดีเนาะรู้สึกว่าหลายๆต้นแตกใบแตกยอดงามเนี่ยมะม่วงข้างๆนี่ก็เห็นไหมคะเนี่ยเพิ่งแตกยอดใหม่งามเหมือนกันอันนี้ก็ปลาส้มเพาะเมล็ดเหมือนกันเยอะมากเลยที่ปลาส้มเพาะเมล็ดค่ะน้อยหนาต้นนี้ด้วยเพาะเมล็ดเอาค่ะชอบกินอันไหนก็เพาะเมล็ดคลิปนี้ก็สั้นๆพามาดูแค่นี้เนาะให้ดูฟ้าค่ะฟ้าแจ่มมากเลยวันนี้อากาศแบบว่าโอ้โหฟ้าเปิดมากๆร้อนตับแลบเลยค่ะฝนหายก็ร้อนตับแลบมาเลยหลบร้อนดีกว่านะไปแล้วจ้า